คนเกิดคุณที่จริงมันจะมีแต่เขาไม่หลอกงานบางอย่างมันจะมีด้วยกัน8ทิศเดี๋ยวดูดีจะเปลี่ยนไปทีละทิศใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นพลังงานที่ไปเองถ้าของอาจารย์วรวิทย์เนี่ยหนูเชื่อยังไงเขียนเนี่ยหนูเชื่อเลยหนูบอกว่าบริสุทธิ์แล้วเนาะไม่ได้ยังไงคุณติ๋มในอนาคตจะได้สมปรารถนาหลายล้านหรือไม่โอ้ยให้หนูได้ไม่ต้องถามนี่เนี่ยก็ถามถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวที่ผ่านนักเรียนใส่ตัวเราหมดแล้วอาจารย์อธิษฐานเลยอ่ะอธิษฐานแล้วค่ะจะให้หมุนไปทางไหนจะให้หมุนไปทางไหนเพื่อจะไล่พี่เองนะนี่ครับมีกี่ทิศมันจะไล่เลยครับผมคุณก็คุณ8ทิศอยู่แล้วครบจักรวาลเนาะครับครบจักรวาลใช่ไหมเราพูดเฉยๆด้วยนี่อ๋อครับพูดเฉยๆหมุนติ้วเลยคุณก็คุณครบจักรวาลยันนี้เขียนในวันมาฆบูชานะครับที่วัดมหาธาตุนครปฐมเจตนาเพื่อมอบให้กับพี่โยครับเป็นของที่ระลึกครับมีอันเดียวในโลกไม่เหมือนกันก่อนจะให้ก็ให้เจ้าตัวทดสอบบารมีพุทธคุณแห่งองค์พระพุทธเจ้าเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้หมุนติ้วๆนี่ให้สังเกตมือนะครับไม่ได้แกว่งมือนะครับไปเองนะครับอันนี้เป็นพุทธคุณครอบจักรวาลหมุนโค้งนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลแต่อันนี้นะหมุนไป8ทิศแล้วนะครับตั้งแต่แรกนะครับยันนี้ก็ยังไม่ตั้งชื่อเดี๋ยวถามฤาษีก่อนเพราะว่าชื่อยันส่วนมากจะได้รับประทานมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธคุณครอบจักรวาล นะครับได้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค้าขายดีอยู่แล้วก็ดีกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่าสาธุคุณแดงโอ้เมื่อโอ้ยลูกกับป้าเห็นไหมฮะข้าแม่งอ่ะจะไหลไปเลยแปดทิศเลยนะ